เอ็กเพสมาเนี่ยใน EP นี้ครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือน้องเล็กสุดของ Harley Davidson ครับคือ Sporter 48ครับแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งกับน้องเล็กรุ่นนี้นะครับแต่ว่าวันนี้หนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาดูกับการตกแต่งของในมอเตอร์ไซค์เคลื่อนดีไซน์อีกเช่นเคยครับอย่าว่าทุกคนว่าห่างหายไปนานครับกับสปอร์เตอร์รุ่นนี้ครับก็วันนี้เรามาชมกันเลยครับว่าผลงานจะเป็นยังไงติดตามชมใน Expert มาเนี่ยใน EP นี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมนายช็อปเปอร์ครับผมครับแนะนำตัวเจ้าของรถหน่อยครับผมอ๋อผมอันครับวันนี้เรามาชมสปอร์ตเตอร์48นะครับอันนี้เป็นปี2019ป่ะพี่20 2020ใช่เบื้องต้นเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะล้อเดิมยังอะไรเดิมแต่ว่าที่จะเห็นโดดเด่นเลยก็คือพวกอันเนสซอรี่ที่อยู่ในตัวรถคันนี้เบสิกของการเริ่มตกแต่งรถดีกว่าแต่อันเนี้ยสวยในแบบ48ที่แบบว่าไม่แบบว่าคัสตอมจ๋าแต่ดูดีครับผมคันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยในส่วนของด้านหน้านะพี่ครอบโช๊คนะครับยางหุ้มโช๊คนะฮะคือเบสิกของพวกตระกูลของ48เนี่ยคนเวลาที่จะแต่งก็คือบ็อบเบอร์ครับผมนะฮะเราก็จะใส่ให้มันดูแบบว่าดุแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามันดูใหญ่ขึ้นดูแน่นขึ้นครับใช่แล้วงามก็จะดูบอกว่าถ้าเป็นสีเงินรถจะดูโป่งก็เลยเอาสีดำเข้าให้มันดูรถดูแน่นดูดุขึ้นก็ใส่ยางหุ้มโช๊คตั้งแต่ด้านหน้านะก็จะไล่มาตั้งแต่ข้างล่างครอบดุมครอบดุมเก็บความเรียบร้อยของตัวรถครับขึ้นมาเปลี่ยนไฟหน้าเป็น LED นะฮะครับแล้วก็แก๊ปตรงนี้ก็พาวเวอร์โค้ดต้องเรียนเพื่อนๆใน YouTube แล้วพี่ๆที่รับชมนะก็เดิมๆก็จะเป็นสีโครมแล้วก็มีการเก็บดำบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับเพื่อให้รถมันดูขับกันมากขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนแฮนตัวนี้จะสูงอยู่ที่ 3.5 ครับจะเป็นแนวอารมณ์แบบแนวอเมริกาหน่อยจะไม่ใช่เชิงยุ่นจะเป็นแนวอเมริกาขี่แบบหล่อๆทรงบ็อบเบอร์อะไรเงี้ยครับใช่ทรงเนี้ยถ้ามึงนอกจะเห็นกันเยอะจะเป็นพวกสไตล์พวกบิชเวลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ปอกแฮนด์นะครับเป็นฮาร์ดลักของ USA นะฮะฮาร์ดลักกับ ODI เนี่ยก็คือบริษัทเดียวกันนะฮะครับผมนิ่มตัวนี้บอกเลยพี่ๆเพื่อนที่ชอบการแบบนิ่มกระชับนะผมแนะนำตัวนี้เลยใช้ดีก้านเบรกครับก้านคัตตัวนี้นำเสนอเลยคือนิ่มใช่นิ่มแนะนำให้หาซื้อใส่กันนะครับจะขี่สนุกขึ้นกว่าเดิมฮะใช่ตัวนี้คัตนิ่มครับคือคัตนิ่มเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวในห้องเครื่องนะตัวนี้มันจะมีลูกปืนอยู่ที่ตัวคัตมันก็จะช่วยในเรื่องของเวลาบีบรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนิ่มขึ้นครับแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นมีหลีด้วยนะอันนี้มีหลีมีหลีนะครับนี่นะไฟเลี้ยวไฟหน้าสวยงามไหมมันดูแบบว่าดูหล่ออ่ะครับผมไฟหน้าก็คือมันไม่เต็มดวงนะคือข้างล่างเอาไว้อันนี้เป็นไฟสูงครับข้างล่างยังเป็นไฟสูงเห็นไหมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงอีกตัวนึงนะครับอกครับผมอกล่างคือคันนี้ก็จริงๆก็แต่งแบบเบสิกเลยให้ดูแบบว่าหล่อแบบดูดีดูมีอะไรดีกว่าผมบอกงี้ดีกว่าครับแล้วก็มีพักเท้าเรียบๆแต่วางเท้าได้ดีครับอันนี้พี่เขาจะใส่มาก็คือมีท่อนะฮะท่อกับกองพี่ที่ลูกค้าใส่มาอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ผมเอาฝาเดิมนะฮะฝาเดิมของตัวล็อกเกอร์บ็อกซ์ตัวนี้ของเดิมของ48ก็นำไปพาวเดอร์โค้ดแล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีให้ไอ้เจ้าฝาเดิมเนี่ยมันมีดีเทลก็เอามาเค้าไปกัดลวดลายให้มันเกิดเขาเรียกว่าพรีเซนต์งานออกมาเป็น DIY แบบเหมือนมีของเต็งของแต่งขึ้นมาครับแล้วก็อันนี้พี่เขาใส่โช๊คมาอยู่แล้วนะครับเป็นโปรเกรสซีฟอันนี้สำหรับ
เพื่อนๆผมบอกนะถ้าจัดทรงสไตล์นี้ของเดิมจากโรงงานเนี่ยมันสูงแต่พอใส่โปรเกรสซีฟเนี่ยตัวนี้มันจะสูงประมาณ11นิ้วทรงรถจะสวยพอดีเลยนะมันจะต่ำพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตัดท้ายก็สวยอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวคาริแมนออโต้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นขาของทางร้านนะฮะขา CNC ของเรานี่ผลิตเองผลิตเองมีของตลอดนะครับตัวนี้สั่งได้บอร์เดิมจากโรงงานด้วยพี่เจ้าของรถเนี่ยเขาตัวเล็กแล้วก็ที่ผมคิดคือว่าเวลาขี่มันจะได้ไม่ไหลก็เลยดีไซน์ปั้นเบาะตัวนี้ให้มันรับก้นแล้วก็ต่อหัวต่อหัวเนี่ยให้เกือบชนถังให้มันรถมันดูมีมิติแล้วก็แน่นขึ้นกว่าเดิมดูแล้วแบบว่าดูสวยครับมันไม่มีปกติถ้าเป็น48เดิมๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีช่องโหว่แล้วเบาะมันก็จะป้านๆหน่อยจำต่ำเวลาลูกค้าขี่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาเนี่ยไหลบิดไปประมาณสัก140หรือ120ขึ้นไปเนี่ยสัก100กิโลเนี่ยผมว่าเริ่มปวดหลังละขี่แฮนเดฟหรือแฮนเดิมเนี่ยอย่างผมเนี่ยสูง175น้ำหนัก92ผมลองสำหรับไปดูนะฮะพอดีเลยคือหลังก็ไม่ได้ก้มเกินไปในส่วนของแฮน 3.5 นะคือกำลังพอดีครับพี่หนึ่งแล้วก็ลวดลายบอกก็ไอเดียนี้ก็จากรถพี่ม่อนลายเดียวกันลายเดียวกันนะใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมนำเสนอเลยครับพี่หนึ่งครอบถังสีนี่แบบโดนใจมากสีส้มสีส้มคือสัญลักษณ์ของฮาร์เลย์แล้วก็ด้วยลายเนี่ยเป็นลายลิมิเต็ดลิมิเต็ดจริงๆตัวนี้มันจะเป็นสำหรับพวกรถตระกูลทัวริงเราก็นำมาเขียนลงบนครอบถังที่เราผลิตขึ้นมาเองครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะนำเสนอให้พี่ๆเพื่อนใน YouTube ดูนะครับเพราะว่าบางทีสงสัยว่าเฮ้ยพอใส่ยังไงใส่แล้วเป็นยังไงอันเนี้ยถ้าพี่หนึ่งดูโดยรวมเนี่ยมิติไม่รู้สึกว่ามันบานหรืออะไรเลยทรงเข้ารูปเข้าเชฟแล้วก็ใส่ง่ายเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะฮะเดี๋ยวถอดให้ดูนะแบบง่ายๆเลยปุ๊บเป็นสีดำแล้วเป็นง่ายเป็นสีดำขึ้นมาแล้วครับเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยวันไหนอยากอารมณ์ไหนก็ใส่เข้าไปไม่ใช้ก็เอาวางสวยๆไว้ที่บ้านเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านวันไหนอยากขี่รถถังสีส้มบอกเพื่อนว่าเอ้ยวันนี้กูเปลี่ยนถังมานะเปลี่ยนสีมาไม่ได้บอกเพื่อว่าเปลี่ยนถังเปล่าหรอกเราใส่ครอบถังเดี๋ยวให้ดูฮะแค่นี้เองแค่นี้เองใช่แค่เปลี่ยนสีแค่นี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมีฟิลเอ้ยวันนี้รถกูเปลี่ยนใหม่ละกูเปลี่ยนสีรถแล้วพ่อไม่เห็นสนิทครับสนิทค่อนข้างจะเนียนมากอันคือเป็นแบบที่เราแก้ไขแล้วนะพัฒนาจนแบบเราพอดีเลยบางคนถามว่าเป็นรอยไหมไม่เป็นรอยนะฮะก็คือเรากรูภายในเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าจะซื้อไปทำสีเองก็ได้ซื้องานดิบกับเราแต่เรากรูภายในให้เรียบร้อยราคาก็ไม่ได้แพงอันนี้สอบถามได้ครับผมเลื่อนมาถัดไปครับพี่หนึ่งป้ายทะเบียนพี่ป้ายทะเบียนนี่ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ผมเลยอันนี้เป็นป้ายที่เป็นพับนะครับมีไฟส่องป้ายนะครับถูกต้องตามกฎหมายบางคนถามว่าพี่ต้องตัดกรอบไหมไม่ต้องนะครับของเดิมมาจากขนส่งยังไงเราติดกาวไม่ต้องกลัวว่าหลุดแล้วก็สินค้าเรามีรับประกันนะครับหากไฟท้ายไฟนี้ขาดผมเปลี่ยนให้ถัดมานะครับจะเป็นฝาเดอร์บี้มีโลโก้อันนี้ต้องบอกว่าผมเอาของเดิมมาทำนะครับพี่หนึ่งครับก็คือเอาของเดิมนั่นแหละของเดิมที่มาจากโรงงานดีๆของเขาดีๆอยู่แล้วแล้วก็ไปทำเขาด้วยโค้ดลูกค้าจะไปยิงเลเซอร์ก็ได้นี่ผมแนะนำนะจะมีไอเดียก็จะไปหาร้านเลเซอร์ยิงโลโก้ที่ตัวเองชอบก็ได้หรือจะมาให้เรากัดเป็นลวดลายก็ได้แต่ว่าการเลเซอร์กับการกัดซีนซีอะดีเทลมันต่างกันนะความสวยต่างกันกัดเลเซอร์ก็จะเป็นอีดีเทลนึงแต่ถ้ากัดซีนซีจะเห็นรายละเอียดที่เป็นลายของมันอะจะสวยกว่าครับเวลาโดนแสงเนื้ออะไรเงี้ยเราเห็นเท็กเจอร์มันอยู่แล้วชัดเจนถัดไปนะครับก็จะเป็นชุดย้ายคอยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าของทางร้านเหมือนกันครับวัสดุเป็นสเตนเลสนะฮะหนา4มิล
สินค้ามีรับประกันถ้าลูกค้าใช้ไปหักเกิดเป็นอะไรผมเปลี่ยนสินค้าให้ทันทีครับสายตัวนี้พี่ๆเพื่อนสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะตามศูนย์ฮาร์เลย์หรือจะสั่งเราก็ได้สตรีมมิ่งก็ได้สตรีมมิ่งมันเป็นของสตรีมมิ่งแท้นะฮะแล้วก็เซตตัวนี้ก็คือยกถังยกถังย้ายคอยครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองแค่นี้ก็หล่อแล้วเปลี่ยนแฮนด์ยกถังนี่นะครับขอสัมภาษณ์ท่านเจ้าของรถเนี่ย มาครับโอเคเดี๋ยวขอแนะนำตัวอีกรอบนึงครับพี่อะไรนะครับอ๋อผมชื่ออั๋นครับพี่อั๋นเนาะครับผมครับเริ่มต้นเลยรู้จักพี่ไหนได้ยังไงเอาผมถามก่อนก็จริงๆรู้จักพี่หนึ่งก่อนครับพอดีก็สนใจแล้วก็ไปลองดูใน YouTube ครับก็ไปเจอแล้วตอนแรกพี่อั๋นขี่ฮาร์เลย์มาก่อนไหมครับคันนี้คันแรกเลยไม่ครับเป็นความฝันตั้งแต่จำความได้เลยว่าแบบแรกๆจะเอาอะไรนะโรสเตอร์จะเอาโรสเตอร์ครับก็โทรฝึกแต่ละวินัยโทรหาผมเฮ้ยพี่นาโรสเตอร์ดีไหมผมบอกแล้วพี่จะแต่งแนวไหนผมชอบบ็อบเบอร์อ่ะอ้าวถ้าพี่ชอบโรสเตอร์พี่จะออกพี่จะแต่งบ็อบเบอร์ผมว่ามันจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะถ้าเราจะแปลงขนาดนั้นผมก็แนะนำว่าเอางี้แล้วกันพี่เล่น48ดีกว่าแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่ารถมันก็มือ1ก็น้อย48ก็เราไปหามือ2พอดีไปได้คันนี้มาครับอ๋อคันนี้คือซื้อต่อไหมใช่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 แล้วก็ทีนี้มีแนวทางของตัวเองไหมก่อนที่จะเอาไปทำที่ไหนจริงๆคือชอบแบบคือต้องแบบจัดเต็มเลยจัดตัดท้ายอะไรอย่างงี้จริงๆพี่เขาอยากตัดท้ายแต่ด้วยผมบอกให้พี่อ่ะลองแนวนี้ก่อนลองขี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะแต่งยังไงอ่ะไม่ใช่ปัญหาผมยังอยู่ก็อยากจะทำอยากจะเพิ่มอยากจะเติมอะไรเงี้ยผมก็เอาคอนเซ็ปต์นี้ไปก่อนนะพี่ลองดูว่าพี่ไม่เคยขี่ช็อปเปอร์พี่ไม่เคยขี่ฮาร์เลย์ลองขี่ดูก่อนค้นตัวเองก่อนว่าเอ้ยพอเราทำอย่างนี้เราควรจะปรับอะไรเพิ่มเติมไหมในอนาคตมันสามารถคือรถพวกนี้มันเป็นอิสระเรื่องการความคิดมากพอมาทำออกมาปุ๊บแค่นี้มันก็หล่อแล้วอะหล่อแล้วคือนิดนึงก็หล่อแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือออกมาแบบนี้ใช่ใช่ครับก็คือก็ปรึกษาพี่นายว่าแบบพี่นายลองดูเลยว่าเออจะให้มันเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยก็พี่นายก็จัดไฟเลยจัดเลยใช่จัดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอีกเรื่องนึงมีงานอดิเรกอยู่แล้วใช่ไหมเล่นกล้องของจริงผมชอบการถ่ายภาพครับครับเป็นช่างภาพอีกอาชีพนึงอะไรเดี๋ยวรอชมภาพสวยๆจากพี่ชายผมอันนี้แนะนำผมด้วยเรื่องการถ่าย อนาคตอาจจะเป็นครูผมเรื่องถ่ายรูปด้วยจริงจริงก็ชอบถ่ายภาพครับแต่ว่าก็อยากจะมีรถสักคันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่คิดนี่รอมานานมากรอจนแบบตัวเองจะแก่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆแบบพี่คุยก่อนผมจะซื้อรถอีกเนาะใช่ก่อนช่วงปีใหม่ปะใช่ใช่เออแล้วก็ไม่คิดว่าต้องขอบคุณพี่นะพี่แบบว่าพอคุยกันเสร็จแล้วพี่เขาก็ติดต่อมาเพื่อนก็ยังคิดว่าพี่แกหายแกหารถอยู่ใช่หารถแล้วก็ปรึกษากันอยู่หารถอยู่แล้วเออมันเหมือนกับว่าคนคุยแล้วมันแบบว่าถูกคอนะเราก็ให้คำปรึกษาให้เขาแบบชัดเจนอะไรเงี้ยครับแล้วคือทำกับเราอ่ะมันสบายใจได้คืออยู่รถอยู่กับผมอ่ะถ้าไม่สวยเนี่ยว่าได้เลยมันสวยกว่าที่คิดไปเยอะเลยเวลาพี่ก็พูดเลยนะ วันนั้นพี่บอกพี่นายผมอยากได้บอกผมว่าเก็บข้อมูลแล้วชอบใช่ไหมพี่ชอบใช่ไหมจัดให้ใช่ทีนี้เดี๋ยวผมจะไม่รีวิวรูปเยอะเพราะว่ารู้แล้วว่าโปรเจกต์ต่อไปพี่จะเอาคันนี้ไปถ่ายรูปใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอรูปด้วยได้โอเคเดี๋ยวจะลองดูครับแอบไปเห็นพี่ถ่ายมาครับถ่ายสวยระดับประเทศผมแอบขโมยรูปเขาเลยอ่ะเขาถ่ายรูปสวยอ่ะจริงเพิ่งกลับมาจากพอดีไปอุดรมาอุดรนี่แหละโอเคสุดท้ายฝากอะไรท่านผู้ชมที่จะมาขับรถก็ผมอยากจะฝากคนที่ยังไม่เคยมีรถแบบผมนะครับแล้วก็อยากจะให้เชื่อมั่นผมเรียกน้องแล้วกันน้องไหนน้องไหนครับน้องไหนเนาะก็จริงๆงานละเอียดมากแล้วก็มาเห็นแบบสวยจริงๆเกินกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับแล้วก็เขาตั้งใจครับที่สำคัญคือเขาตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดที่ทางลูกค้าอยากได้แล้วก็แนะนำในสิ่งที่ลูกค้าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยผลงานที่ออกไปเป็นแบบนี้เนี่ยแบบประทับใจ
ประทับใจจริงอันนี้แถมให้โอ้ให้สวยๆครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับใครอยากติดตามเรื่องภาพสวยๆหรือติดตามพี่ไปถ่ายรถคันเนี้ยติดตามได้ทางไหนครับผมจริงๆจริงๆชื่อกิตภาสครับชื่อกิตภาสนะครับแล้วก็ใน Facebook ใช่มั้ยครับใช่มี Facebook แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยติดต่อหลังไมค์ผ่านพี่นายมาทีนึงก็ได้ครับถ้าอยากถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้รูปสวยผมรอชมคันนี้ใช่ครับจริงๆถ้าเกิดชอบอยากจะถ่ายรูปโปรไฟล์กับรถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบอกมาได้เลยครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าพี่นายเดี๋ยวผมจัดให้เต็มๆให้เลยครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่